ฟ้อนเล็บให้ดูชัดๆหน่อยมาดูว่าที่เขารำฟ้อนเล็บเนี่ยคุณครูเขาไม่เคยรำหรอกนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแต่ภาพนะคะแต่วันนี้ให้เด็กๆได้เห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยมีอะไรลูกมีวัฒนธรรมที่ดีงามคุณครูขอภาพจากหนังสือนิดหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างไม่ใช่เราเห็นแต่สาวๆรำแต่เห็นไหมอันนี้คุณครูนำมาจากหนังสือวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเป็นไงคะโอ้มีแม้กระทั่งอะไรคะลูกผู้ใหญ่เขาก็รำได้อ่อนช้อยนะคะเขาบอกว่าฟ้อนก็หมายถึงศิลปะการร่ายรำที่แสดงออกถึงความพร้อมเพียงนะคะการร่ายรำด้วยกิริยาอ่อนช้อยมาดูของเอาดูของสาวๆบ้างเป็นไงคะดูเล็บให้ดูเล็บด้วยเป็นไงคะสวยไหมฟ้อนเล็บนะคะในวัฒนธรรมก็มี2แบบฟ้อนแบบแรกเรียกว่าฟ้อนเล็บแบบพื้นฟ้อนเมืองนะคะฟ้อนเล็บแบบคุ้มเจ้าหลวงตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี่ก็คือการฟ้อนเล็บฟ้อนหมายถึงศิลปะการไล่ลำนะคะมาดูต่อมาดูจากภาพต่อนะคะดูสไลด์ต่อนะคะเด็กๆเห็นว่าเขาใช้ผู้ที่ฟ้อนเนี่ยจำนวนเยอะแล้วเราก็จะมองดูความอ่อนช้อยสวยงามไหมคะนี่คือลักษณะของวัฒนธรรมดังล้านนาสไลด์ต่อนะคะไปดูสไลด์ต่อให้เด็กๆได้เห็นสวยไหมคะหลากสีนะคะหลากสีสันนี่คือตัวอย่างของการฟ้อนเล็บนะคะนี่ก็เป็นอะไรคะลูกเป็นวิถีชีวิตนะเขามีการอะไรล่ะชาวล้านนาเขาจะมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละภาคแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะภาคเหนือไปแล้วภาคอะไรอีกอ่านพร้อมกันเดี๋ยวจะให้หมวยตอบหน่อยภาคอีสานมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะน้องหมวยมีอะไรบ้างเอามาอ่านให้คุณครูฟังหน่อยก็บอกว่าอีสานต้องมีส้มตำเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักอาหารของทุกภาคนี่เลยนะคะเช่นอะไรบ้างคะลำเสริงเฮ้ยลำเสริงคุณครูตกบุญบั้งไฟหมอลำคุณครูขอแก้นะคะคุณครูเขียนเป็นลำเสริงต้องมีอะไรคะลูกพยัญชนะนะคะขอแก้นิดนึงมีอะไรคะเด็กๆว่ากลับมาดูต่อนะคะลำเสริงลำเสริงเด็กๆ เคยเห็นการแสดงไหมลำเสริงเนี่ยจะสนุกสนานเพราะว่าเขามีเครื่องดนตรีเช่นอะไรเนี่ยมีแคนมีพินมีเครื่องจังหวะนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้เขาเรียกว่าฟ้อนภูไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนครพนมนะคะคุณครูดูจากสัญลักษณ์ใช่ไหมคะถูกไหมคะฟ้อนภูไทยนะคุณครูดูจากภาพแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะวันนี้เขาเรียกว่าเซิงวัดแดงไหมคะอาจารย์มาจากสุรินทร์ใช่ไหมคะโอ้ถ้างั้นของวัฒนธรรมภาคอีสานเห็นไหมคุณครูยังไม่ค่อยทราบเลยต้องไม่เลยไม่แน่ใจนะคะเซิงมดแดงเด็กๆรู้จักมดแดงไหมคะรู้จักมดแดงกัดเก็บไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นการเสริมให้เด็กๆเห็นว่าเป็นไงคะก็ไปทำอะไรล่ะไปเก็บมดแดงใช่ไหมแล้วเขาก็ไปสอยรังมดแดงก็เลยใช้ภาชนะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นการเสริมที่สนุกสนานเพราะเด็กๆอยากฟังเสียงดนตรีแล้วก็เป็นไงคะจังหวะที่เขาเต้นทำให้เราเกิดความสนุกสนานนะคะนี่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นได้เห็นว่า
ขามีอะไรคะมีการละเล่นที่สนุกสนานนะคะมีอะไรอีกคะผีตาโขนนี่ก็เป็นอะไรล่ะเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยใครเคยไปเที่ยวดูผีตาโขนแล้วอุ๊ยเก่งกว่าคุณครูอีกคุณครูยังไม่เคยไปเลยนี่ก็ไปมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาของวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเด็กๆในชุมชนต้องเป็นไงคะต้องไปร่วมกิจกรรมแล้วเราจะได้เรียนรู้โดยตรงนะคะเอามาดูภาคอื่นบ้างภาคอะไรคะภาคตะวันออกเด็กๆทราบไหมว่าภาคตะวันออกนี่มีอะไรบ้างนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดโอ้นะคะเด็กๆรู้จักไหมรู้จักควายไหมคะรู้จักเขามาทำอะไรคะเขามาทำอะไรโอ้เอามาแข่งกันเป็นไงคะเอาวัวมาแข่งกันก็มีวัวลานใช่ไหมคะคราวนี้มีประเพณีวิ่งควายมีที่เดียวในประเทศไทยคือจังหวัดชลบุรีนะคะเอาใครยังไม่เคยเห็นนะดูสิเขาวิ่งทำไมชนะหรือเปล่านะคะเด็กๆดูเป็นไงคะไว้ตัวอย่างนะตอนนี้เด็กๆก็ดูจากภาพไปก่อนเพราะว่าเราจะไปดูจริงๆนั้นเป็นไงคะเราไม่มีเวลาไปดูนะคะมาดูภาคอื่นๆบ้างภาคกลางมีอะไรบ้างภาคกลางมีอะไรบ้างให้เด็กๆอ่านก่อนนะคะเอาอ่านก่อนลำตัดนี่คือภาคกลางภาคกลางก็มีอะไรรู้ไหมภาคกลางมีที่ลุ่มมีที่ลุ่มก็จะเป็นการอะไรลูกปลูกข้าวเมื่อปลูกข้าวก็จะมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องของข้าวเรื่องของเคียวนะคะดังนั้นเต้นกำรำเคียวนี่เป็นอาชีพของชาวนาเมื่อเสร็จนาแล้วเขาก็เป็นไงสนุกสนานนะคะลำตัดเคยได้ยินไหมเคยเห็นในทีวีไหมคะนะคะเป็นเรื่องของการละเล่นนะคะของภาคกลางเราก็เป็นไงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองมีอะไรอีกมีโขนใช่ไหมคะโขนนี่เป็นเรื่องของศิลปะชั้นสูงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการเล่นโขนเนี่ยต้องเป็นไงคะต้องเล่นอย่างละเอียดมาดูภาคอะไรภาคใต้ภาคใต้มีอะไรบ้างอ้าวอ่านพร้อมกันรำมโนรา หนังตะลุม รองเงิง รองเงิงนะคะอ้าวนี่เป็นตัวอะไรล่ะตัวอะไรคะตัวหนังตะลุมตัวตลกของหนังตะลุมใช่ไหมคะอ้าวมาดูซิรำมโนรามีอะไรบ้างใครเคยเห็นแล้วใครเคยไปดูรำมโนราจริงๆแล้วมีไหมคะโอ้มีรำแล้วมีเดี๋ยวจะออกมารำให้เพื่อนดูเอาไหมคะโอ้ใครที่รำเก่งเดี๋ยวจะให้รำให้เพื่อนดูจริงไหมคะอ้าวรำมโนรานะคะเป็นอะไรลูกเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้นะคะเด็กๆก็ต้องฝึกหัดกันเป็นเวลานานเอาอะไรอีกคะหนังตะลุงเป็นเรื่องราวที่อะไรคะที่แสดงให้เห็นถึงอะไรวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้เนี่ยมีหนังตะลุงภาคอื่นเป็นไงคะไม่มีแล้วก็มีตัวละครเหมือนกันนะคะมีอะไรอีกรองเงงรองเงงนี่เป็นของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเป็นการละเล่นของทางภาคใต้เช่นจังหวัดปัตตานียะรานราธิวาสนะคะหรือตาลีกีปัตเคยรำไหมเด็กๆเคยรำไหมนะเราเรียกว่าระบำพัดนั่นเองนะคะเอาล่ะตัวอย่างเอาช่วยคุณครูอ่านหน่อยการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี1สนใจสืบทอด2นำความรู้
3สี่คุณครูฝากให้เด็กๆช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะคะช่วยกันเรียนรู้นำไปเผยแพร่แล้วก็เป็นไงคะช่วยกันศึกษาร่วมกิจกรรมเวลาเรามีโอกาสนะคะแต่ละภาคก็จะมีกิจกรรมชุมชนก็ให้เด็กๆเนี่ยไปไหมคะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเอาวันนี้การบ้านให้เด็กๆไปเขียนชื่ออะไรวัฒนธรรมที่นักเรียนชอบมาคนละ4ชื่อดีกว่านะคะเมื่อกี้คุณครูให้ทำผังความคิดแต่ว่าตอนนี้ให้แต่ละโรงเรียนไปคิดเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็ให้เขียนลงสมุดสัก4เรื่องนะคะ4หัวข้อเอาละค่ะเอา3ข้อพอใช่ไหมเอา3ข้อนะคะได้ไหมคะได้นะคะเอาละวันนี้เวลาเราหมดแล้วเด็กๆก็เป็นไงเรียนรู้แล้วอย่าลืมนะคะกลับไปสำรวจชุมชนของเราว่ามีวัฒนธรรมอะไรบ้างในชุมชนแล้วก็เป็นไงคะมาคุยกับคุณครูของเรานะคะว่าเราสนใจวัฒนธรรมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ไปร่วมกิจกรรมชุมชนเราจะได้มีความรู้เราจะได้นำมาเผยแพร่ต่อและข้อสำคัญเราต้องเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของคนไทยทุกภาคนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะแต่เราเจอกันพรุ่งนี้อีกใช่ไหมลูกเราเจอกันวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ